แบบนี้นะมันไม่ค่อยน่าจำฮะผมจำทุกอย่างอ๋อบรรยากาศเขาอบอุ่นวันนี้สุดยอดสุดยอดต้องจำจดไปใช้มันดีกว่าไหมนี่ใช้ได้ดีอ้าวมากันครบยังฮะลองดูนะครับจะมีทีม A ทีม B ทีม C แล้วก็ทีม D นะครับใครหยิบแล้วเชิญได้เลยนะครับผมได้มาคนละใบ2ใบนะครับมันจะดึงยากนิดนึงไม่มีนะฮะไม่ต้องไปเขียนป้ายกันเราเองนะครับไม่มีนะฮะเจ๊เดินไปไหนเขาอยู่ตรงนี้ทางนี้เลยครับเจ๊เดี๋ยวเราจะมาดูกันเกมนี้เดี๋ยวผมอธิบายนะฮะสำหรับแฟนๆที่มาดูกันนะครับให้รู้กติกาก่อนแล้วกันทีมแต่ละทีมจะมีทั้งหมด4ทีมจะแบ่งเป็น2รอบรอบละ2ทีมจะต้องทำสมมติว่าเขาจะมีคำศัพท์ให้มาอย่างเช่นคำว่าห้องน้ำทีมละ4คนหรือ5คนก็แล้วแต่ต้องทำท่าอะไรก็ได้ให้เป็นบรรยากาศในห้องน้ำบางคนนั่งเป็นโถฉี่บางคนยืมเป็นกล้องบางคนเป็นคนเข้าห้องน้ำก็ได้อะอะไรก็ได้ฟรีสไว้ห้ามพูดแต่เราให้ทำเสียงได้อาจจะเป็นเสียงหรืออะไรแบบนี้นัดและสิ่งก็ต้องถ่ายได้ว่าสถานการณ์จำลองสถานที่นั้นคือที่ไหนโอเคเท่านั้นเองนะครับผมอ้าวงั้นตอนนี้ขอเชิญ2ทีมแรกเราก่อนนะครับขอทีม A และทีม B ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวให้สิ่งกับนัดดูโฉมหน้าผู้แข่งขันของเรานะครับผมพี่นัทตีโอเคนะครับผมสบายอยู่แล้วนะฮะชอบมือกองกับบิวดีจังเลยขอให้เต้นไปนะครับขอให้ขยับเดินเต้นด้วยนี่ทีม A ใช่ไหมคะทีม A ด้านนี้เลยค่ะทีม A ด้านนี้เลยนะB รออยู่นี้ก่อนนะครับผม A นี่ A หรือ B ครับทีม A นะครับทีม A จับมาได้ทั้งหมดมีอยู่4คนนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรครับมุกค่ะน้องมุกดวงแขค่ะดวงแขชื่อเป็นไงบ้างก็ชื่อวัยรุ่นมากเลยครับชื่อดวงแขวันหลังเขาคนอื่นเราชื่อดวงพอ อ๋อพี่นัทขอแนะนำวันหลังเฮ้ยเธอชื่ออะไรอ่ะดวงค่ะใหญ่ขึ้นเยอะฟังพี่นัทเอาไว้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะแพงแพงอ๋อแพงและสุดท้ายครับดีมค่ะดีมนะครับผมครับผมชื่อเล่นฮะเฮ้ยผมปกติเลยสิอะไรนะดรีมชื่อจริงๆชื่ออะไรฮะเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องสามคนนี้นัทไม่อยากรู้เลยว่าชื่อจริงเรื่องอะไรเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราให้นัทนะครับผมแล้วก็ซีนเนี่ยไปรวมอยู่ด้านนู้นก่อนเดี๋ยวจะแอบโจของเราเดี๋ยวให้พูดใบเนี่ยตัวเอ้ยให้พูดทายรออย่างนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูโจกันด้านล่างถ้าเห็นนะฮะห้ามบอกเด็ดขาดว่ามันคืออะไรห้ามช่วยนะครับผมและโจทย์แรกเราเป็นคำว่าโอ้สวยแล้วโคตรยากเอานะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ซิงกับนัทเนี่ยรอก่อนได้เขาคิดก่อนว่าจะทำไงโอเคไหมได้ยังคิดว่าได้ไหมเอ้ยได้ดิแพงถามแพงได้ไหมแพงไม่ได้ทำไมอ่ะได้ดิลองให้เวลา1นาทีในการเซตสถานที่ครับผมเอ้าเชิญเลยตรงนี้นี่จัดเส้นนี้เอาเลยโหลำบากแล้วเนี่ยแต่เนี่ยคิดว่าก็ไม่ยากเกินไปแต่เขาไม่ได้ง่ายเกินไปอันนี้ทีม B รอดูนะครับว่าพอภาพออกมามันจะทุเรศขนาดไหนนะครับโอเคนะครับผมนี่คือใบแล้วอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแกเอายืนอย่างนี้เลยเหรออ่ะได้ไม่มีปัญหาจะแบบนี้ใช่ไหมแต่เขามีซาวด์เอฟเฟคประกอบด้วยใช่ไหมโอเคเป็นสถานที่นะครับเอายืนอย่างนี้เลยใช่ไหมดูแขกขึ้นเลยเมื่อกี้ดูแขกขึ้นบอกแกจะเอาไงกับฉันเหรอฮะพี่ไม่กล้าเชื่อหรอพี่ยอมดูแขกเอาจะเอายืนเป็นแผงนี้ใช่ไหมมันก็เป็นที่ยืนอย่างนี้ก็ได้ซาวด์เอฟเฟคมาเป็นสถานที่นะที่นี่คืออ่ะแผงเอาให้เสร็จก่อนโทษนะครับเดี๋ยวพี่ซีไม่นัดเราบ้างไหมนะคุยเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยเขาไปกินข้าวครับพี่ซีพี่เขาหิวแล้วเอาเลยไม่เป็นไรเพราะมีโอกาสทำให้ได้2คะแนนก่อนนะชนะรอบแรกคะแนนแรกเป็นของหนูก่อนเอ้าเอาเลยใช่ไหมตัวแรกมีจิ๊กแพงไปเลย
เงียบก่อนเสียอะไรเอาต้องตั้งใจฟังเดี๋ยวเขาเกิดแน่นอนเกิดแน่นอนขอเสียทีเนี่ยจับมือเบ็ดนั่งอยู่ลุกขึ้นยืนแล้วเนี่ยทำไมอะเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งตัวแมวเสียงไงแมวเสียงไงไม่รู้เหรอบ้านแล้วแมวร้องไงเอาทั้งตัวโอ้ทำได้ดีมากๆสามตัวเนี่ยหัดดูเพื่อนเป็นตัวอย่างมากเนี่ยเขาตั้งใจตายตอนนี้ครับนัดสิบครับได้เวลาถ่ายแล้วสถานที่ที่น้องๆทั้ง4คนเขาทำซาวด์เอฟเฟคมาทั้งหมดคือที่ไหนครับสวนสัตว์ฮะสวนสัตว์นะครับโอ้ไม่ต้องเฉลยแล้วกินตบมือทุกตั้งนะคะแนนบีมานี่บีมานี่เอไปยืนที่บีแทนเราจะค่อยๆแข่งกันทีละคำทีละคำนะครับใครได้2คะแนนปุ๊บถ้าเสมอการค่อยไปอีกจุดโอเคตอนนี้มาดูกันต่อนะครับอีกข้อนะครับผมเราจะไม่ถามชื่อทีมนี้สักนิดนึงอ๋อลืมเนี่ยให้ความสำคัญกับทุกคนนะเดี๋ยวถามหน่อยถามหน่อยความสำคัญอีกเลยละกันชื่อพิเศษพิเศษชื่ออะไรนะฮะทิพย์เหรอครับชื่อตัวแสบตัวแสบตัวแสบอ๋อนี่เสื้อเขาไม่ได้ชื่อชื่อพึ่งค่ะครับผมพึ่งค่ะครับผมปูค่ะครับผมแหมทีมนี้ดูสามัคคีกันนะฮะโอเคนี่สัมภาษณ์กันแล้วรู้จักชื่อรู้จักอะไรแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราให้ดูโจทย์กันดีกว่าเดี๋ยวต้องระวังนะฮะขอเชิญพี่นายพี่ชินด้านนู้นก่อนนะครับเอาละครับผมพี่โอเคนะครับโอเคเอ้าดูโจทย์ไปโอ้โหตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ว่าสวนสัตว์ว่าแปลกแล้วนะโอเคไหมฮะถามว่าโอเคไหมพี่เขาบอกมาเดิมว่าไม่โอเคค่ะอ่ะต้องลองดูครับต้องลองดูอันนี้เป็นการแรนดอมนะฮะสำหรับคำตอบอ่ะนะเอาไหมเดี๋ยวต้องบอกทางBC Telo ขอตังค์เพิ่มด้วยนะครับทีมนี้เล่นผมไม่หนักเลยเอาเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาเอาเลยนะเจ๊ไม่ใช่เจ๊เนี่ยพูดอย่างนี้พูดกับเจ๊พูดกับพี่เขาดีๆโอเคไหมโอเคไหมฮะเอาอย่างนั้นแหละคุณพี่ครับเอาอย่างนั้นมาเหอะแพ้ไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไรอยากขึ้นมาดิจะตีไหมเนี่ยทางยาวแล้วทางยาวแล้วหนังชีวิตแล้วเนี่ยเอาเลยดีกว่ามาไม่เป็นไรหรอกได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะพี่นันพี่เซมเอาขำๆป่ะรู้เกี่ยวกับตอนสอบอีกเอาป่ะเอางานกันเองงานสนุกเรียนจบแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรเอบอกว่าช้าไม่กลัวเอ้ยเก็บไม่กลัวช้ามาเอาเลยใช่ไหมโหลุ้นเหมือนกันทั้งแง่ทีมเนี้ยเอามาเริ่มเลยครับผมโอ้มาแล้วดูเจ๊คนแรกมาเดินกลุ้มหน้าเอาลองดูจับประการก่อนนะครับพี่นายพี่เซนโอ้ยไม่มาพวกผีอ่ะโอ้ยนี่เข้าถึงบทบาทกูไม่กลับแล้วตรงนั้นนี่คือเขาเขาเล่นกันหมดแล้วใช่ไหมเขาเป็นเลยอย่างเงี้ยเหรอนี่ก็อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมีคนนี้ที่ฐานะจะแตกต่างจากอื่นนอกนั้นก็เอ้ยกี่นิ้วสองนิ้วฮะคนปกติไม่ไทยอย่างนี้หรอไปเท่านั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลโอ้ยบ้าไม่ได้อยู่นิดเดียวเลยเอ้าตอบเลยดีกว่าครับพี่นายพิเศษคิดว่าสถานที่ที่น้องเขาป้ายเนี่ยคือที่ไหนศรีธัญญาศรีธัญญาเขาตอบศรีธัญญาแหละศรีธัญญาถือว่าผิดครับคำเฉลยคือโรงพยาบาลบ้าแต่ถือว่าเก่งมากแล้วไป
แล้วเราให้ไปนั่งพักนู้นเลยดีกว่าไปเลยไปเลยมาปิดทีมมาเอ้าผมให้เวลาให้เร็วขึ้นนะเร็วขึ้นนิดนึงมาเมื่อกี้เนี่ยแอบเฉลยเขาว่าโรงพยาบาลมาแล้วด้วยอ่ะมาครับนี่แหละถึงตั้งใจตอบภาษีสัญญาจะได้จบจบเลยได้แล้วครับอ่ะเอามาเอามาเดี๋ยวให้ดูนะว่านี่คืออะไรให้เวลา1นาทีนะฮะคิดว่าจะทําสถานการณ์สถานที่เป็นยังไงอ้าวเชิญเลยครับผมเป็นไงยากมั้ยอ่ะเซนเมื่อกี้ก็เหมือนจะไม่ยากนะหรอแต่จริงๆมันยากเหมือนกันใช่มั้ยรู้สึกเสียใจไหมที่เอาแฟนๆเรามาทําแบบนี้แต่โอเคนะน่ารักดีนะฮะเนี่ยเนี่ยบีดูให้มันจัดการกันได้เองแบบเนี้ยนะเนี่ยคุยประชุมอะไรกันเนี่ยเขาเรียบร้อยเลยโอเคนะเอ้ามาถ้าพร้อมแล้วโชว์ให้ไปเสียงพี่นัทเลยค่ะดีมนั่งดีๆนะไปด้วยกันเดี๋ยวไปเบียร์ไปงานไม่ต้องทำแล้วไปนั่นไม่เอาไม่เอาทำงานอยู่ทำงานอยู่เอาเลยค่ะอะไรเอาเท่านี้เหรอมีซ้ายเฟกหนึ่งสองไอจะมีที่ไหนโอ้ยเฮ้ยมีเสียงมงปกติพี่รับจ็อบที่ไหนเนี่ยพี่มีเสียงมงโอ้โหเขามีหมดอ่ะทายครับวัดเป็นคำตอบสุดท้ายถูกไหมครับผมเอาเฉลยหน่อยครับพี่ครับถูกต้องเยี่ยมมากค่ะเชิญเลยครับเอ้าบีมาทางนี้เลยจ้ะทีมบีไปฉีกนอกกันไหมตอนนี้เลยบีมีแฟนๆมาเชียร์แล้วด้วยเนี่ยผมก็ธรรมดาอะไรครับทีมงานแจกโจทย์เลยครับผมด้านหลังจะหลับอยู่แล้วนะแล้วมาโอเคทีมงานเขาไม่ได้แอบเขาที่มันล้ำแอร์เฉยๆอ๋อแอบเถอะโอเคเดี๋ยวจะดูนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวสักพักเริ่มทะเลาะเริ่มตบกันทีมคลาสสิกเยอะมากมาทำวิทยานิพนธ์ไม่เขาชอบเต็มที่เพราะว่ามีของรางวัลเดี๋ยวเราจะมีเป็นตุ๊ดนะอุ่นใจนะครับแล้วก็โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นด้วยนะครับอ้าวพร้อมไหมโอ้โทษเจ๊โทษน่าเจ๊เลยเจ๊หันมาเลดด้วยคุณพี่ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับพี่นัทพี่เซนครับคำตอบครับห้องน้ำฮะห้องน้ำถูกต้องครับผมสองทีมทำคะแนนไม่ได้เท่ากันนะครับผมคำตอบห้องน้ำเอาตัวแทนมาหนึ่งคนเลยมาเป่าจุกง่ายๆเลยหรือใช่อ๋อใช่ไอ้นี่แพ้ไปหนึ่งทีมเอชนะไปทีมบีไม่เป็นไรนะเราพลาดไปแค่ข้อเดียวนะครับผมเดี๋ยวไปรับตัวตาอุ่นใจด้านล่างนะครับโอเคทีม A อยู่กับเราก่อนนะครับขอซีแล้วก็ดีขึ้นมาข้างบนเลยนะครับผมเอามาเอางี้เวลามันน้อยจริงเล่นกันไปข้อเดียวนี่แหละคนละข้อแล้วก็ถ้าเสมอเนี่ยไปยิ่งฉุกกันเลยมาเลยครับอ้าวด้านล่างรอรับทีม B ด้วยนะครับทีม B ขอบคุณมากนะครับผมอ้าว C กับ D มาเฮ้ยทำไมมันเงียบเหนียวมันเงียบเหนียวมาทีม C ครับผมสวัสดีครับด้านนี้เลยครับทีม C ตรงนี้ดีรออยู่ด้านนู้นก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะระหว่างรอโจทย์ชื่ออะไรครับนิกกี้เมค่ะเมค่ะหยงค่ะหยงพรค่ะพรนะคะโอ้โหนี่ชื่อแบบวัยรุ่นเนี่ยชื่อวัยรุ่นไม่ใช่ดูแขกไปทางนู้นนะครับอ้าวขอโจทย์เลยครับพี่ข้อเดียวนะทีมละข้อเดียวนะครับผมเหมือนพี่เขาเป็นโรคจิตนั่นเดิมเจอเลยครับโอเคคิดกันก่อนไหวไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ดูเหมือนกันไม่เป็นไรครับเอานะเอามาเลยมาถ้าพร้อมแล้วโชว์โอ้โหจะโอ้โหเฮ้ยอะไรแอโรบิกด้วยโอเคคิดว่าชัดกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละฮะสิงห์ฮะได้หลายอันเหมือนกันนะเป็นอะไรได้คิดว่าจะเป็นอะไรโรงเรียนหรือค่ายโรงเรียนค่ายมวยสนามมวยต้องแล้วฮะต้องเลือกมาหนึ่งงานครับคำตอบสุดท้ายคืออะไรดีอ่ะค
ค่ายมวยแล้วกันนะฮะค่ายมวยค่ายมวยไปคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายถูกต้องไหมครับสนามมวยพินบ้านไม่เป็นไรนะครับซีเชิญด้านนู้นเลยนะครับเอ้าดีมาทางนี้แหละครับผมโอ้โหแต่ว่ากำลังค่อนข้างกว้างนะจริงๆแล้วทีมนี้เป็นทีมเดียวที่มี5คนนะครับผมเชิญเลยโอ้ทีมนี้ต้องบอกว่าโอ้มีพี่ที่เด็กที่สุดด้วยอยู่ในนี้นะครับผมอ่ะชื่ออะไรครับวาค่ะวาแพรนะครับไก่ค่ะแล้วก็น้องไก่ด้วยนะครับผมฟ้าค่ะฟ้าค่ะเปิ้ลค่ะอ๋อนึกว่าเลนะครับโอเคเปิ้ลนะครับอ่ะมาโจทย์ครับผมเชิญเลยมีอยู่5คนนะเราได้เปรียบเพื่อนนะครับเต็มที่เลยสถานที่นะสถานที่โอเคฮะแป๊บนึงนะฮะสุดท้ายแล้วแล้วอ๋อเดี๋ยวดูพี่ไก่มีทีเด็ดให้เรา ปกติเนี่ยทุกครั้งงานมีตติ้งอะไรก็จะมีเกมให้เล่นแบบนี้ป่ะมีฮะแล้วเป็นยังไงปกติเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วเขาเต็มที่แบบตอบกันได้เลยได้ไหมก็เต็มที่ดีนะฮะถือว่าสุดยอดนะนะถือว่ามาแล้วก็เต็มที่เอาตบมือให้เป็นกำลังใจให้เพื่อนทีมสุดท้ายด้วยนะครับผมเอาละครับผมมาลุกเลยแก่เวลานะครับพี่ครับเอาให้เห็นตามนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาดูสถานที่ที่น้องกลุ่มนี้จะไปกันกับทีมดีเชิญเลยครับอะไรวะคนอื่นเข้าใจนี่ทำอะไรพี่นัทเขาทำอะไรฮะนี่คือคิดว่าคงพยายามจะเป็นหอยอยู่เรือบางเรือบางโอ้เอ้าคำตอบสุดท้ายคือทะเลครับมาดูคำใบ้ถูกต้องเพราะฉะนั้นขอเชิญทีม C นะครับลงไปรับของแบบเล็กๆน้อยๆด้านล่างนะครับแล้วก็ขอเชิญทีม A ขึ้นมาด้านบนเวทีด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารับของรางวัลกันไปนะครับมีรอบชิงกันอีกเหรอเนี่ยไม่ต้องชิงแล้วใช่ไหมถ้าชิงแล้วเซนท่านบอกว่าต้องปิดห้างกันเองแล้วครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามีโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นนะครับแล้วก็พิเศษมากๆตอนนี้สำหรับทีมที่ชนะใครมีโทรศัพท์มือถือถ่ายกันแบบส่วนตัวได้เลยครับเอาเลยครับของรางวัลพิเศษถ่ายกันแบบตัวๆเลยเอาเข้าไปเลยใกล้ชิดกันเลยเชิญเลยค่ะตอนนี้อ๋อโอเคเอางี้เวลามันน้อยจริงขอร่วมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจัดให้อ้าวงั้นชิ้นก่อนเลยเข้ามาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามีของมอบให้ด้วยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวรับถ่ายรูปก่อนนะครับผมเยี่ยมมากโอเคครับยิ้มครับพี่ไก่ตกกล้องมั้ยเนี่ยลงไปลึกไปโอเคนะพี่ไก่เป็นห่วงไงโอเคครับผมอ่ะสุดท้ายครับรับเป็นโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นนะฮะแล้วก็ตัวตาอุ่นใจน้องอุ่นใจไปด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับเวลามีน้อย